จาะข่าวร้อนวันนี้ขออนุญาตไปตามประเด็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับว่ากรณีที่คนร้ายใช้วุธปืนยิงสารวัตรสิวหรือว่าสารวัตรแบงค์นะครับเสียชีวิตภายในบ้านพักของกำนันทั้งที่ตำรวจอยู่กันเต็มไปหมดนะฮะตัวเลขล่าสุดนะครับของพลตรีสุรเชษฐ์หักพานที่พูดถึงรายชื่อหรือว่าข้อมูลคนที่อยู่ในงานเลี้ยงในคืนวันเกิดเหตุมี55คนนะฮะ55คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ28นายเป็นพลเรือนเป็นประชาชนทั่วไปนะฮะ27นายวันนี้มันยิ่งเจ็บปวดหัวใจเมื่อคำถามที่เกิดขึ้นพยานเบาะแสต่างๆมันเริ่มจะมัดเข้าไปแน่นว่าไอ้เรื่องของการไปนัดพูดคุยเจรจาเพื่อที่จะนำไปสู่การขอย้ายหลานนะฮะจากพลขับวิทยุสายตรวจมาเป็นพลขับสายตรวจทางจักรยานยนต์นะฮะข้อเท็จจริงประเด็นเรื่องนี้มันลองมากมันแผ่วเบามากนะฮะข้อเรื่องหลักวันนี้รายการของเราพุ่งเป้าไปที่เรื่องนี้นะสวยรถบรรทุกใช่หรือไม่ใช่อย่างไรท่านผู้ชมรอติดตามในรายการวันนี้แต่ว่าความคืบหน้าผลเกี่ยวเนื่องจากกรณีสารวัตรแบงค์ท่านเสียชีวิตจากการถูกนายหน่องท่าผายิงนะฮะมันมีผลเกี่ยวเนื่องเมื่อวานนี้มีทางด้านของผู้กำกับเบิ้มหรือว่าพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการ2บก.ทางหลวงนะฮะท่านตัดสินใจที่จะปลิดชีพตนเองก็คือฆ่าตัวตายแต่เมื่อวานข่าวไปหลายกระแสมากบางครั้งบางคนก็บอกว่าฆ่าตัดตอนบางคนก็มีคนทำให้ฆ่าบางคนก็ฆ่าตัวตายเพราะที่เกิดเหตุมันค่อนข้างที่จะมีการทำลายหลักฐานมันมีการเก็บเรื่องพยายามจะปัดกวาดคราบเลือดแล้วก็หัวกระสุนหาไม่เจอวันนี้มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะครบถ้วนหมดว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจฆ่าตัวตายนะครับผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนะครับวันนี้ไปภารกิจงานที่จังหวัดเชียงรายให้สัมภาษณ์สื่อที่เชียงรายส่งข้อมูลตรงเข้ามาถึงเราเมื่อสักครู่นี้เองนะครับประเด็นเรื่องที่สื่อไปสอบถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างหลังจากที่เมื่อวานไปนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินผบ.ตร.ได้รายงานบอกว่ามีข้อมูลค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วและวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่จังหวัดเชียงรายกับสถานการณ์การเสียชีวิตของพันตำรวจวชิรายาวไทยสงฆ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังท่านผบ.ตร.นะครับเกิดจากการตรวจสอบสารที่เกิดเหตุนะครับของร่างสืบสวนก็ดีจากพอถอก็ดีนะครับทุกอย่างก็เจอสมว่าไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรต่างๆและกล้องจมปิดก็ยังไม่มีก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวในบ้านนะครับก็จากหลักฐานจากการเก็บขม่าวดินปืนในระบบเครื่องมือที่ทันสมัยของพอถอเมื่อเช้านี้ก็พิสูจน์ทราบไปแล้วว่าพบขม่าวดินปืนอยู่ในมือทั้งสองข้างนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับจำลองสถานการณ์เชื่อว่าเกิดจากการใช้มือขวานะครับแล้วก็ใช้มือซ้ายประคองนะครับยิงตัวตายนะครับซึ่งหลักฐานต่างๆนี้ก็โดยกล่าวโดยสรุปคือณขณะนี้ก็คือน่าเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสาเหตุก็เกิดจากพยานหลักฐานที่ท่านผบ.ตร.ท่านได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อนะครับบอกว่ามูลเหตุจากการตรวจสอบหลักฐานโดยนิติเวชอย่างละเอียดนะครับชันสูตรพื้นที่เข้าไปดูแล้วนะครับพบว่าพิสูจน์หลักฐานเห็นว่าทั้งรถนะรถแท็กซี่ที่มาส่งห่วงเวลาและก็ขม่าวดินปืนที่อยู่ในมือขวาของทางผู้กำกับเบิ้มเป็นที่ชัดเจนว่าท่านนะตัดสินใจที่ได้ปลิดชีพตนเองประกอบกับอาการเครียดนะฮะประกอบกับอาการเครียดที่โทรศัพท์นะเป็นผู้บังคับบัญชาของสารวัตรแบงค์โทรศัพท์มาเรียกสารวัตรแบงค์ไปและน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไปถูกยิงในบ้านของกำนันนกนะครับเราไล่ไทม์ไลน์จากกล้องวงจรปิดนะฮะท่านผู้ชมให้เห็นภาพแล้วก็จากพยานหลักฐานที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแถลงไว้เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของพันตำรวจเอกวชิรานะครับเมื่อวานเนี่ยหลังจากทวนเรื่องหลังจากที่มีชื่อปรากฏอยู่ในการไปอยู่ในงานเลี้ยงนะครับแล้วก็ผบ.ตร.สั่งตั้งกรรมการสอบแล้วก็ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สปกตร.นะครับหลังจากนั้นเนี่ยลูกน้องก็เห็นว่าตัวผู้บังคับบัญชานี่มีความเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคิดเครียดคิดมากและกระแสสังคมก็กดดันเรื่องนี้ไปพอสมควรนะครับเพื่อนแล้วก็ลูกน้องก็เลยไม่ให้อยู่บ้านพักคนเดียวแล้วนะครับเอามาอยู่โรงแรมใกล้ๆกับเพื่อนไปมาสะดวกหาง่ายติดต่อง่ายเพื่อไม่อยากใ
ผู้กำกับเบิ้มท่านได้อยู่เพียงลำพังนะครับเพราะว่าท่านเครียดคิดมากและมีประเด็นเรื่องของโรคซึมเศร้าที่เพิ่งรักษาหายด้วยวันที่10กันยายนนะครับเพื่อนและก็ลูกน้องก็เลยพาไปกินข้าวย่านดอนย่านเมืองทองธานีนะฮะพอท่านก็กินได้เพียงเล็กน้อยทานได้เพียงเล็กน้อย2ทุ่มลูกน้องเพื่อนๆก็เลยพากลับมาส่งที่โรงแรมนะฮะแถวๆเมืองทองระหว่างทางก็แวะซื้ออาหารซื้ออะไรเตรียมที่จะไปกินในโรงแรมนะครับก่อนกลับพุ่งกลับเบิ้มก็ยังบอกว่าพรุ่งนี้เช้าก็เอารถทางหลวงมารับด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรายงานตัวที่สปกตรนะครับก็ไม่เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยตัวของเพื่อนแล้วก็ลูกน้องก็เดินทางไปที่โรงแรมเพื่อจะมารับตัวก็โทรศัพท์หาโทรอยู่นานมากนะครับก็ไม่รับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตัดสินใจขึ้นไปเคาะห้องเคาะตั้งนานก็ไม่เปิดประตูก็เลยให้แม่บ้านมาไขประตูพบว่ามีเพียงแค่อาหารที่ซื้อมากลางคืนแต่ยังไม่ได้มีการทานไปเท่านั้นเองนะฮะจึงตัดสินใจนะครับไล่ตามกล้องวงจรปิดจึงรู้ว่าเนี่ยนะครับทางด้านผู้กับเบิ้มลงมาจากโรงแรมเสร็จแล้วก็มาโบกเรียกแท็กซี่แท็กซี่สีชมพูมารับทีมตำรวจก็เลยตามกล้องวงจรปิดไปนะฮะและจึงทราบว่ารถแท็กซี่เนี่ยไปอยู่ที่บ้านพักนะครับอยู่ที่นี่แหละนะฮะแถวๆคูคตปทุมธานีนะครับนี่คือไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นถึงบ้านตอนตีสี่กว่าเข้าบ้านประตูก็ปีนเข้าไปนะฮะแล้วก็โทรศัพท์หาภรรยาเพื่อเอารหัสของการเปิดประตูเข้าไปในบ้านและไม่ได้ออกมาอีกกล้องวงจรปิดไม่ได้มีการจับภาพได้ว่าใครเข้าไปในบ้านหลังนี้อีกก็ไม่มีจนสุดท้ายก็นะครับเมื่อทางเพื่อนตำรวจตามกล้องวงจรปิดมาที่บ้านไขประตูเข้าไปจึงรู้ว่าผู้กำกับเบิ้มท่านตัดสินใจที่จะปลิดชีพตนเองเป็นที่เรียบร้อยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสอดคล้องสอดรับกับข้อมูลพิสูจน์หลักฐานที่ได้รายงานไปถึงท่านผบ.ตร.จึงได้แจ้งต่อสื่อมวลชนภาพกล้องวงจรปิดนี้อยู่ที่บริเวณเสาไฟในหมู่บ้านและจับภาพได้ชัดก็จะเห็นท่านผู้กำกับเบิ้มนะฮะแท็กซี่มาจอดส่งลงแล้วท่านก็ปีนเข้าบ้านนะครับส่วนที่เกิดเหตุนะฮะก่อนหน้านี้ที่มีความพยายามเชื่อมโยงว่าเอ๊ะทำไมรอยเลือดมันถูกหมุนเป็นวงกว้างแล้วก็อาวุธปืนท่านั่งและการยิงนะครับมันอยู่มันผิดวิสัยของคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ว่าทางด้านท่านผบ.ตร.บอกว่าในโก่งไกปืนในโก่งของนิ้วมือเนี่ยนะฮะมีเรื่องของขม่าวดินปืนอยู่เต็มมือด้านขวาท่านใช้ลักษณะการนั่งยองๆแล้วก็ใช้มือซ้ายมือขวานะครับในการประสานกันแล้วก็ปิดชีพตนเองก่อนที่จะนะครับก่อนที่จะมีร่องรอยตามภาพที่ได้เห็นนะครับแต่ขออนุญาตท่านผู้ชมว่าเราไม่ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสาระสำคัญมูลเหตุเป็นอย่างไรเราจะได้ติดตามกันต่อนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนื่องจากว่าเป็นวันนะพระราชทานเพลิงศพนะครับที่ศาลามีนนันท์2ศาลา11วัดพระศรีธาตุนะครับวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตข้าราชการผู้ใกล้ชิดก็นะครับไปร่วมส่งสารวัตรแบงค์เป็นวาระสุดท้ายนะครับร่วมส่งเป็นวาระสุดท้ายนะฮะทางด้านของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วท่านก็บอกว่านะครับในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชานะฮะต้องยอมรับว่าเรื่องหนังเรื่องนี้มันยังไม่จบนะเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนครับนะที่ผมเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยในฐานะที่ท่านผู้การสอบสวนกลางเนี่ยเป็นผู้บัญชาแล้วก็เป็นคนที่ส่งสวัสดิ์สิวเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะครับในฐานะของตัวแทนของข้าราชการตำรวจทั้งผบ.ตร.ท่านต่อศักดิ์หรือท่านโจ๊กอะไรเนี่ยท่านมีความเสียใจกับเรื่องนี้นะครับตัวผมเองในฐานะที่ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชานะครับท่านผู้จัดการสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ผู้ชาชั้นสูงนะครับในการที่มาทำเรื่องนี้เป็นหัวหน้าเฉพาะกิจทำเรื่องนี้ผมได้อยู่กับสวัสดิ์สิวจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือการทำให้กฎหมายเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องของการคืนความยุติธรรมให้กับข้าราชการตำรวจที่ไม่รับความเป็นธรรมผมพูดกับสวัสดิ์สิวตอนที่ถอดเครื่องหายใจแล้วเนี่ยนะครับผมบอกว่าพี่ๆน้องๆนะผมเอามือเนี่ยลูบหัวนะครับ
พี่ๆน้องๆจะทวงความเป็นธรรมให้นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทวงให้เขาแล้วไปส่วนหนึ่งนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้มันยังไม่จบหนังเรื่องนี้มันยังไม่จบพี่ๆน้องๆจะทวงความเป็นธรรมให้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับพยานบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุตอนนี้ทยอยเดินทางมาพบกับทีมสืบสวนสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะครับมีหนึ่งในพยานหนึ่งคนนะฮะมีหนึ่งในพยานหนึ่งคนที่เล่าให้กับตำรวจว่าผมอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะเวลาประมาณ 2:54 ได้มีการสั่งให้วงดนตรีหยุดเล่นหลังจากนั้น 2:26 ได้ยินเสียงปืนขึ้นมา4นัดในงานทุกคนแตกกระเจิงลุกจากโต๊ะจีนพยานกับเพื่อนก็หลบไม่รู้ว่าใครยิงอะไรอย่างไรนะครับพอมีเสียงปืนดังขึ้นมีตำรวจนายหนึ่งกระโดดตะครุบตัวนายหน่องท่าผาไว้ได้ก่อนจะมีเสียงคนตะโกนให้ช่วยคนเจ็บขณะนั้นตำรวจได้พานายหน่องเข้าไปในห้องนั้นฝั่งกำนันนกอยู่ในสภาพเมาจนคลองสติไม่ได้กำนันพูดกับลูกน้องว่าพากูกลับบ้านกูลุกไม่ไหวกูเมาจากนั้นลูกน้องก็หิ้วปีกเข้าไปในห้องตามนายหน่องท่าผาไปแปลกใจที่ทำไมไม่มีการยิงสกัดหรือว่าจับนะผู้ต้องหาเลยทั้งที่ตำรวจก็มีปืนอยู่ที่เอวนี่คือพยานปากสำคัญที่ให้ข้อมูลชุดนี้ไว้เราได้รู้กันว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆที่บ้านของกำนันนกนายประวินจันทร์คล้ายถึงมีการจัดงานเลี้ยงเกิดขึ้นนะครับไปสืบข้อมูลขยายผลจากการทำธุรกิจนะฮะมี2บริษัทที่เป็นธุรกิจในเครือจันทร์คล้ายที่ทำเรื่องของรับเหมาก่อสร้างโครงการท้องถิ่นทั้งในจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรับเหมาตั้งแต่อบต.ยันไปจนถึงอบจ.อาจจะมีรับจากกระทรวงคมนาคมบ้างบางโครงการจึงเป็นที่มาว่ามันสัมพันธ์กับกระบวนการวิ่งรถบรรทุกมันอาจจะส่งผลให้มีการคุยกับตำรวจทางหลวงอยู่บ่อยครั้งหรือไม่วันนี้เราทำกราฟิกตรงนี้ขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นจะได้เข้าใจในภาพรวมกันนิดนึงนะท่านผู้ชมครับเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่โยชน์จันคล้ายผู้ใหญ่บ้านหลังจากที่เกษียณอายุนะฮะแต่ระหว่างที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ก็ประกอบธุรกิจทำรับเหมาก่อสร้าง2บริษัทหลักๆนะฮะซึ่งทำธุรกิจอยู่แล้วบริษัทปอทั้ง2บริษัทเนี่ยนะครับทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเชื่อมโยงนะต่อยอดกับนักการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นเคลื่อนไหวอยู่เป็นมาเป็น 10-20 ปีนะฮะทำเรื่องรับเหมามาโดยตลอดนะครับหลังจากที่เกษียณจากผู้ใหญ่บ้านนะครับลูกชายประวินจันทร์คล้ายก็ไปลงรับสมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งแทนนะฮะหลังจากนั้นคะแนนก็ท่วมท้นไม่มีใครกล้าแข่งและอยู่มาได้ไม่ถึงปีนะครับกำนันนะฮะกำนันตำบลตากล้องก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งกำนันเหลือเพียงแค่ผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวประวินก็เลยไปลงชิงในตำแหน่งกำนันนะฮะเสียงท่วมท้นเพราะว่าต้องใช้ผู้ใหญ่บ้านถึง10หมู่บ้านในการเลือกปรากฏว่าเสียงท่วมท้นไม่มีใครแข่งจึงได้เป็นกำนันหลังจากนั้นมาต่อเนื่องนะฮะไปดูนี่คือ4มูลฐานที่4เขาเรียกว่า4ประเด็นที่ทางทีมชุดสืบสวนสอบสวนตั้งประเด็นไว้และกำลังมองว่าการทำธุรกิจหรือการได้มาถึงทรัพย์สินต่างๆนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะธุรกิจแรกก็คือ2บริษัทรับเหมาก่อสร้างนะอย่างที่ผมบอกว่าประมูลงานท้องถิ่นใน3จังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเป็นหลักนะฮะเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตรีสุรเชษฐ์หักพานได้มีการพูดถึงปมเรื่องของการทำธุรกิจที่ร่ำรวยเป็นพันๆล้านเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรไปพบว่าบริษัทปอพัฒนารุ่งก่อสร้างจำกัดนะฮะแล้วก็บริษัทที่เป็นในเครือข่ายอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็คือปอระวีกนกก่อสร้างจำกัดนะครับได้มีการไปประมูลงานโครงการเป็นพันๆโครงการแต่มี2โครงการที่วงเงินงบประมาณโครงการละ300ล้านขึ้นไปนะฮะตอนนี้ DSI ก็เลยตั้งคณะทำงานชุดพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อมาดูเรื่องนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือว่ากองคดีหัวประมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษพุ่งเป้าไปที่2โครงการนี้นี่คือโครงการแรกโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375สายอำเภอดอนตูมไปตำบลลำลูกบัวงบประมาณ300ล้านแต่ว่าราคากลางตัวเลขกลมๆเนี่ยนะฮะวงเงินสัญญาที่ประมูลได้เนี่ยประมาณ298ล้านเศษๆนะครับอันนี้
พิรุธหรือไม่พิรุธอย่างไรหัวหรือไม่เดี๋ยวต้องไปดูถัดมาบริษัทที่2เป็นการก่อสร้างสายอำเภอท่าตูมเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะพบว่าโครงการนี้นะครับโครงการนี้งบประมาณ300ล้านนะฮะโครงการแรกนี่350ล้านขออภัยนะครับเป็นเส้นถนนเส้น346นะฮะ350ล้านเคาะราคากลางประมูลชนะ e-bidding ไปอยู่ที่340ล้านนะครับ340ล้าน9แสนกว่าบาทอันนี้โดยสลัตาก็เป็นการประมูลแบบ e-bidding นะฮะส่วนโครงการที่2 300ล้านชนะประมูลไปที่298ล้านนะครับ2โครงการนี้เป็นสิ่งที่ DSI กำลังไปดูถ้าเข้าหัวประมูลชุดสืบสวนจะไปดูต่อว่าปปงสตงเข้าไปดูเรื่องของความผิดมูลฐานฟอกเงินหรือไม่นี่คือประเด็นที่1ถัดมาประเด็นที่2อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทีมสอบสวนของชุดสอบสวนตอนนี้พุ่งเป้าไปที่เรื่องนี้ถ้าท่านผู้ชมย้อนทวนความกันไปตั้งแต่มิถุนายนนะฮะเมื่อทางด้านของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรได้รับเรื่องจากชมรมผู้ประกอบการรถบรรทุกแห่งประเทศไทยและมีการยื่นเรื่องของสวยมาเฟียสวยที่เรียกเก็บเงินใครไม่เรียกเก็บโดนจับใครไม่จ่ายโดนจับใครจ่ายได้สติกเกอร์ไปสติกเกอร์ตะตายสติกเกอร์พระอาทิตย์กลางวันพระอาทิตย์กลางคืนแบบนี้นะฮะถ้าได้แบบนี้วิ่งผ่านตลอดมิถุนายนทางด้านผบตร.สั่งสอบเรื่องนี้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับบิ๊กก้องสั่งย้ายผู้การตำรวจทางหลวงแล้วก็ให้ท่านจรุเกียรติปานแก้วนะครับลงไปดูเรื่องนี้และช่วงนั้นเองสายตรงที่ทางด้านของสารวัตรแบงค์ถูกส่งให้เข้ามาย้ายเข้ามาในห่วง4เดือนที่เข้ามากระบวนการเข้ามาครั้งนี้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านจับให้หมดสายไหนวิ่งไหนอย่างไรรถบรรทุกที่บรรทุกเกินจับดะนะฮะใครจะเคลียร์ไม่ยอมเคลียร์กระบวนการของผู้หลักผู้ใหญ่พยายามจะเจรจาพูดคุยว่าขอให้สารวัตรแบงค์หรือสารวัตรสิวเนี่ยเข้ามาเจรจาพูดคุยหน่อย 4-5 ครั้งไม่เคยเข้าไปแต่ทำไมคืนวันนั้นถึงต้องเข้าไปเนื่องจากว่าคนที่โทรศัพท์หาคือท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกวชิราซึ่งเป็นผู้กำกับตัวเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและก็เป็นพี่เป็นน้องกันเคยอยู่กองปราบมาด้วยกันท่านเป็นหัวหน้าชุดคอมมานโดนี่ก็ฝึกอบรมมาด้วยกันไว้ใจพี่เพราะพี่อยู่ที่นั่นเจ้าตัวก็เลยไปพอไปเสร็จก็เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าการเจรจาขอเรื่องให้หย่อนยานขอให้จัดการปล่อยรถให้หน่อยได้ไหมคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ตกลงจึงกลายเป็นว่าขอแค่นี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมนี่จึงเป็นปมที่ตำรวจไปขยายเรื่องนี้ต่อนะฮะความเครียดนี้จึงมาอยู่ที่ผู้กำกับเบิ้มเป็นคนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นน้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโทรเรียกน้องไปคุยเสร็จแล้วน้องต้องมาจบชีวิตนี่คือปมอีกปมหนึ่งถัดมาข้อมูลนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการกองรองผู้บังคับการกองปราบนะครับพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพให้ข้อมูลกับเราว่ามีเม็ดเงินที่เข้ามาในธุรกิจนี้เยอะมากและที่สำคัญตอนนี้กำลังไปดูว่าจะเอี่ยวกับเรื่องของการทำเว็บพนันออนไลน์หรือไม่นะครับเดี๋ยวเขากำลังไปดูเส้นเงินถ้าทำเว็บพนันออนไลน์ต้องมีเส้นเงินเข้าและต้องมีบัญชีม้าถ้าจับบัญชีม้าซัดทอดมาได้อันนี้ต้องใช้เวลาในการสืบสวนนิดหนึ่งนะฮะแต่อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาจากการพูดคุยกับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยบิ๊กแต้มเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับฝากข้อมูลให้สัมภาษณ์กับสื่อและฝากข้อมูลให้กับบิ๊กโจ๊กว่าวันนี้ช่วยไปดูเรื่องมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกพวกปล่อยเงินกู้ให้ด้วยเนื่องจากมีข้อมูลว่านะเป็นฐานที่ทำเรื่องปล่อยเงินกู้รับจำนำรถรับจำนำทรัพย์สินรับจดจำนองต่างๆอันนี้ครบวงจรนี่คือในลายธุรกิจที่เราตั้งต้นกลุ่มสภาพกันไว้และเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลงในรายละเอียดและมูลฐานความผิดมันจะเป็นเรื่องอะไรแล้วมันจะขยายผลเข้าไปสู่การที่ปปงสตงเข้าไปตรวจสอบเรื่องบัญชีทรัพย์สินและก็การยึดทรัพย์ตามมูลฐานความผิดต่างๆนี้หรือไม่เอาเป็นว่าวันนี้เรามาเปิดเรื่องนี้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนและจะก่อติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันนะครับ